วันนี้เราจะมาแรงเกมบาสเกตบอลในมือถือกันโดยผมได้เรียก10เกมที่น่าสนใจจาก App Store แล้วผมจะไปเล่นให้ดูเพื่อคุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเล่นไปเริ่มกันที่เกมแรก NBA 2K Mobile เกมนี้สั้นๆง่ายๆนะคุณก็จะมีการ์ดของคุณนะเก็บการ์ดไปแล้วก็เอาการ์ดเนี่ยไปแข่งในเกมส่งให้เลบอนเจมส์ครับชู3แต้มลูกนี้พอจอตัวนี้โหดด้วยไงชู3แต้มไงอุ๊ยโอ้โหฟาวแอนด์1สติลได้ครับไปส่งให้เลบอนเจมส์ครับเลบอนเข้าในเลบอนโอ้เกมนี้ก็จะมีหลายโหมดเลยนะครับมีทั้งโหมดเล่นกับเพื่อนโหมดสู้กับคนอื่นที่สำคัญมีให้เปิดแพ็คด้วยผมบอกเลยนะครับว่า NBA 2K Mobile เนี่ยเป็นเกมที่ดีมากๆนะแต่ว่ามันต้องเติมไปหน่อยอ่ะคือถ้าคุณไม่เติมก็สู้คนอื่นไม่ได้บอกเลยว่าความสมจริงความสนุกเนี่ยสุดยอดฮะกราฟิกไรดีหมดเลยนะติดแค่ว่ามันต้องเติมนะฉะนั้นผมน่าจะให้เขาอยู่ระดับ A ฮะคือดีนะแต่ว่าต้องเติมเยอะไปหน่อยฮะเกมต่อไปเป็นเกมที่ชื่อว่า Bouncy Basketball ผมก็ไม่รู้มันเป็นยังไงนะแต่มันน่าสนใจคุยเกมเลยฮะไปเราเลือกทีมได้แค่นี้ใช่ไหมว่าตัวผมอีกคนนึงเด้งไปไหนอ่ะเอาชุดเอาหูเด้งขนาดนั้นจับเดี๋ยวขอบ้านโอเคชุดได้แล้วฮะ Bouncy Basketball นะผมว่าเกมนั้นเป็นเกมที่แบบเล่นชิวๆอ่ะเนาะเราไม่เครียดเวลาเล่นนะไม่ต้องคิดอะไรมากนะแค่เข้าไปกดเด้งๆกระโดดจับบอลชูตอะไรเงี้ยถือว่าสนุกดีนะครับเล่นเพลินๆดีแต่ว่าดีเทลเกมไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับผมก็ให้เป็นเทียร์ B แล้วกันครับผมให้เป็นเทียร์ B แล้วกันนะต่อไปเป็นเกมที่ชื่อว่า Basketball Sport Game นะเลยนะลองเลยฮะลองเล่นเลยฮะกดเลยแหมโฆษณาเยอะจริงๆ Pick up the ball perform pass โอเคส่งโฆษณาตลอดเวลาเลยทำไมอ่ะโอ้โหผมชูตเต็มสนามก็ลงเหรอไปอ่ะกดดังมีไฟฟ้าช็อตไม่เป็นไรครับคือเกมมันอะไรก็ไม่รู้ฮะโฆษณาก็เยอะกราฟิกก็ไม่ดีฮะชูตอะไรก็ไม่รู้อะแอนิเมชันก็ไม่ดีฮะเกมเพลย์ก็ไม่มีอะไรเลยฮะมีแค่แต่งตัวอะไรนิดหน่อยเล็กตัวแค่นั้นเองนะผมว่าอันนี้บอกเลยว่าอยู่ดีครับอันนี้ให้ดีเลยนะเกมต่อไปนะครับชื่อว่า Basketball Stars นะครับอ๋อมันต้องให้โดนตรง Perfect Power ใช่ไหมโอเคมีเงินเป็นกองกลางด้วยนะคือถ้าใครชนะได้หมดโอเคเก็ตเอาดิเกมก็จะมีมีให้เปิดแพ็คมีแต่งตัวอะไรนี้นะก็หลังจากที่ดูนะครับรู้สึกว่ามันเป็นเกมที่แบบเล่นหนุกๆอ่ะแล้วเพลเยอร์ออนไลน์ก็ไม่น่าใช่เพลเยอร์ถามว่าสนุกไหมก็เพลินๆดีครับแต่ว่าถือว่าไม่มีอะไรมากนะไม่แต่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะแต่ว่าให้ประมาณสัก C แล้วกันครับเกมนี้นะ Basketball Arena นะครับผมคือผมว่าผมมีความหวังกับเกมนี้สูงเพราะว่ามันน่าสนุกมากตอนที่ผมดูนะแล้วชุดไกลจะ energy เยอะกว่าอะไรงี้โอเคครับโอเคครับมาเริ่มเลยกระโดดโอ้โหโหดจังอ่ะเพื่อนเดี๋ยวนี่ชูตรงนี้เลยเอ้านี่ชูตรงนี้ฮะสวยครับนี่แดดผ่านไปแล้วชูขึ้นกระโดดบล็อกครับก็จะมี Store Event Super Power ด้วยนะครับผมจริงเป็นเกมที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าแบบมันมี Super Power อะไรอย่างงี้ด้วยนะเจ๋งๆๆดีนะเกมก็ดูทำมาดีด้วยนะครับผมผมว่ามันเป็นเกมที่ดูดีนะครับแล้วก็น่าจะเล่นเพลินสนุกดีนะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยนะผมว่าผมให้อยู่ที่ A นะครับผมเป็นเกมที่แบบมีอะไรแล้วก็ให้เราได้เล่นแล้วก็เก็บเวลมันน่าจะเพลินแล้วก็จะเล่นได้นานแล้วก็น่าจะสนุกนะครับผมก็อยู่ A นะต่อไปนะเพื่อนๆนี่ฮะเกมนี้นะครับชื่อว่าจัมดัง 3D คือมันน่าสนใจผมก็เลยโหลดมานะครับเรามาดูกันว่ามันจะสนุกหรือเปล่าผมบอกเลยว่าโฆษณาเต็มแน่นอนโอ้เคยปลายลงฮะโอเคโอ้โหลงครับเล่นแล้วเพลินมากอุ้ยอันนี้ยากครับอันนี้ยากลงครับโอเคคือผมว่าเกมนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่าเล่นโคตรจะแบบไร้สมองอะแค่แบบชูดให้ลงแก้วแค่นั้นเองนะติดอยู่อย่างเดียวโฆษณาเยอะมากครับถ้าไม่มีโฆษณาก็ต้องซื้อนะถือว่าค่อนข้างแย่นะครับแต่เพลินดีผมว่าผมให้ประมาณนะครับผม C แล้วกันนะครับผม NBA Live นะครับผมซึ่งเกมนี้บอกเลยว่าใครรู้จักนะมันคือตำนานมากเลยนะเพื่อนๆนะมันอยู่กับเรามานานมากๆนะครับซึ่งถ้าใครเคยเล่นเขาจะมีการบอกว่ารีเซ็ตเกมไปรอบนึงถ้าผมจะไม่ผิดนะซึ่งผมก็อยู่ในช่วงนั้นด้วยนะครับผมก็ตอนนี้มาอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีของเลยนะครับของได้โดนรีเซ็ตหมดเลยนะโอเคครับไปเนี่ยเกมเพลย์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะก็ไล่บอลไปครับคือแอนิเมชันเพื่อนๆอาจจะคิดว่าเอ้ยมันไม่ได้สวยนี่หว่าแต่ถ้าเพื่อนๆได้มาลองเล่นนะผมบอกเลยว่าหนุกคือมันหนุกคือมันเพลินมากนะครับผมเนี่ยเกมเนี่ยนะโดนวะมันอาจจะต้องเติมนิดนึงอะไรอย่างงี้นะครับผมก็เข้าไปแล้วเละเรียบร้อยครับมาดิขึ้นอย่างงี้กันยังไงวะเนี่ยนี่เลี้ยงครับเลี้ยงฟุ๊บเอ้าบีเฮดแบ็กชุบเฮซี่1ทีครับแล้วโดดชูต
ด้งลงเพื่อนๆดูนะสิ่งที่เขาให้ทำในเกมนี้คือเยอะมากครับมีเนี่ยมีหลายอย่างมากมีทั้งจัดทีมตัวเองมีสุ่มการ์ดคล้ายๆกับ 2K Mobile นั่นแหละฮะแต่ว่าเป็นแบบว่าเวอร์ชันที่จะแบบว่าไม่ได้ซีนกินกราฟิกขนาดนั้นนะครับเกมเพลย์อาจจะไม่ได้สมจริงขนาดนั้นแต่ผมบอกเลยว่าสนุกนะเพื่อนๆมาลองเล่นกันได้นะครับ NBA Live นะครับผมถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยผมจะให้ S เลยนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าพอมันรีแล้วมันแบบมันไม่ค่อยใช่แบบแต่ว่าก็ยังอยู่ A นะครับผมก็ถือว่าเป็น A นะครับผมเพื่อนๆมาลองเล่นไม่เสียเวลาแน่นอนนะเกมต่อมาเพื่อนๆ Hate Basketball ครับเกมนี้นะผมบอกเลยว่ามันมีหลาย Hate มากนะครับเพื่อนๆรู้จักนะเรื่องดังเลยน่าเป็นแบบพวกฟุตบอลป่ะคือผมตั้งความหวังสูงมากอันนี้มีแค่ตัวเดียวนะครับนี่ฮะเด้งไปดิเอาแล้วลงไงเออมาดิเฮ้ยโอ้โหมีท่าได้ไงนี่แล้วชูทครับเออมาดิขอบ้างแล้วกันขอบ้างแล้วกันมาดิอุ้ยเฮ้ยทำกันได้ด้วยเหรอเพื่อนนี่ไงต่อยได้เนี่ยนะครับประเด็นอ่ะผมบอกเลยว่า Hate Basketball เป็นอะไรที่สนุกมากนะครับผมคือถึงเกมมันจะไม่ค่อยมีอะไรนะแต่ว่าเล่นเพลินมากนะครับแต่ว่าพอเรามีสกิลเยอะๆปุ๊บแบบมันจะหนุกขึ้นเรื่อยๆหนุกขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยผมว่าผมให้เทียร์ A เลยครับเกมนี้ไม่เสียเวลาโหลดมันเล่นแน่นอนนะเกมต่อไปของเราคือ Stickman Basketball 17นะครับผมมีส่งกับชูตนะครับอ่ะส่งมานี่ชูตฟูอ่ะโหมันชูตแย่หาเลยเหรอชูตฟูส่งไปชูตฟูไม่ลงชูตฟูเอาตบกันด้วยเอาไปอุ๊ยดังได้ป่ะดังอ่ะนะชูตฟูตลกอ่ะเกมตลกอ่ะฮะแบบไม่ได้แบบว่าจริงจังอะไรครับเล่นแบบเล่นคลายเครียดอ่ะเล่นคลายสมองอ่ะไม่ค่อยมีโฆษณาหรือว่าโฆษณาน้อยนะครับผมว่าให้ B แล้วกันนะฮะถือว่าโอเคนะเล่นมาในเกมสุดท้ายนะครับผมเกมนี้ชื่อว่า Dunk Shot นะครับโอเค drag เขาให้ดึงครับอ๋อโอเคอ่ะจบโอเคอ๋อเป็นแบบนี้นะโอเคเฮ้ยทำเป็นเล่นผมอยู่ได้เป็นชั่วโมงแล้วเออเจ๋งดีครับเจ๋งสนุกดีว่ะโอ้มันเด้งได้ด้วยเด้งได้ข้างๆได้ด้วยฮะเฮ้ยโหเด้งเหรอโอ้โหโหดมากผมบอกเลยนี่ครับลูกนี้อ่ะสนุกมากผมบอกเลยว่าเพลินมากเล่นได้ทั้งวันเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นเกมอินดี้มันเป็นเกมแบบว่าซิมเปิลนะครับถือว่าทำในส่วนของเกมอินดี้ได้ดีมากๆนะเราใช้บาสเกตบอลเป็นกิมมิกอะไรอย่างงี้นะผมซึ่งถือว่าดีมากนะแต่ว่าไม่ได้แบบสุดยอดเลยขนาดนั้นนะก็ผมว่าผมน่าจะให้เป็น A นะครับผมนะสำหรับอินดี้เกมนะทำได้ดีนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆทุกคนนะก็เอลิสของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมยังไม่มีเกมไหนเข้าตาถึงระดับ S เลยนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากลองโหลดเกมบาสมาเล่นก็ดูเทียร์ A เทียร์ B นะครับผมจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาโหลดพวกที่เหลือที่ผมไปทริป C กับ D อ่ะนะหรือเพื่อนๆอยากให้ผมเล่นเกมไหนเป็นพิเศษนะครับที่ทำเป็นคลิปแยกออกมาก็พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายและก่อนจะจากกันไปครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบบาสฟังทางนี้เลยฮะตอนนี้ครับผมไรโนชิลนะครับได้ร่วมกับ NBA นะครับคอลแลบกันครับผมแล้วได้ปล่อยตัวเคสไลน์ NBA ลิขสิทธิ์แท้ออกมาครับแบบนี้เลยครับเพื่อนๆแบบสวยงามนะแข็งแรงด้วยนะครับไม่ได้มีแค่เคสในกริปข้างหลังเคส AirPods ถ้าใครสนใจนะครับซัพพอร์ตทีมที่ตัวเองชอบผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วก็มีรหัสส่วนลด 10% ให้เพื่อนๆด้วยนะครับผมใครอยากได้เคสไลน์ NBA ก็อย่าลืมไปดูกันนะ